สวัสดีค่ะวันนี้มาหาขี่จักรยานเลาะดูเห็ดกับพี่พรแต่ไม่มีหรอกแต่เขาเข้าป่าอย่างเข้าได้อยู่นะเดินเล่นเดินออกกำลังกายตอนนี้มีเห็ดแล้วแหละเพราะว่ามันแข็งจัดดูดิน้ำแข็งเต็มเลยตรงนี้ก็คือน้ำที่ใหม่เนี่ยนะกลายเป็นน้ำแข็งเย็นจัดเดี๋ยวไปถ่ายที่สวยๆให้ดูนะทางนู้นมีแดดแต่ทางนี้ไม่มีมีสาวๆเดินเล่นสองคนไปทางนู้นไกลๆนู้นอ้าวมีจักรยานคนจอดอยู่นะพี่พรไม่ใช่จักรยานธรรมดาด้วยนะจักรยานไฟฟ้าด้วยเขาหาอะไรทำมาจ้องเออเฮ้ยนี่มันมาจ้องจักรยานเดี๋ยวหาถ่ายสวยๆให้ดูอีกนู่นเครื่องบินนี่บรรยากาศตรงนี้สวยเนาะมีแดดถ่ายมาให้ดูเดี๋ยวจะว่าหายไปไหน มีแต่บรรยากาศสวยๆมาให้ดูเนาะหนาวมากเลยอ่ะขี่จักรยานขนาดใส่ถุงมือนะหนาวจนมือชานี่แหละถ่ายคลิปให้ดูนู่นก่อนแพนกล้องให้หน่อยการเย็นฉันยังต้องใครขี่จักรยานล่อไปล่อมาว่าโป้เอาอีกทางเมื่อกี้มีรถตำรวจเขามาคอยตรวจวิ่งตรวจนี่เดี๋ยวเราจะไปทางนี้เนาะกลับบ้านอ้อมมาอีกทางบรรยากาศดีนะดูท้องฟ้าสวยงามมากเลยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะถ่ายบรรยากาศสะพานก่อนจะถึงบ้านให้ดูหนาวมากเลยดูน้ำนี่ทางกลับบ้านถึงบ้านแล้วจักรยานจะถ่ายต้นไม้ตรงนู้นให้ดูเนาะคือสวยมากแต่ด้วยความที่ไม่มีแดดถ่ายออกมาไม่สวยเลยดูถนนทนทางกันแล้วกันใบไม้ร่วงมันต่างข้างทางตรงนู้นยังมีต้นไม้นะสีแดงๆเหลืองๆส้มๆอยู่การมองไม่ค่อยเห็นเพราะไม่มีแดดถึงบ้านแล้วท่านี้เลี้ยวเข้าบ้านแล้วนู่นชั้น2บ้าน